เบอร์ครับวันนี้นะครับผมโอ้โหสวัสดียามเช้านะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปน่าจะออนเย็นนะครับตอนนี้ก็ออกจากบ้านประมาณ8โมงเช้าครับวันนี้นะครับจำได้ไหมครับทุกคนที่เคยดูนะครับคลิปที่พี่นนท์ไปบ้านพี่โต้งเนาะก็แบบไปเที่ยวบ้านเพื่อนดูสัตว์ที่เขาเลี้ยงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยละครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับพี่โต้งโทรมานะครับผมบอกว่าลูกเป็ดคอดักออกไข่ออกลูกแล้วป๊าดพี่โต้งบอกว่าจะให้เป็ดคอดักพี่นนท์นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับมีเวลาว่างวันนี้วันเดียวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โต้งก็จะไปทำงานกรุงเทพนะครับพี่นนท์ก็เลยต้องรีบบึงรถนะครับผมมาที่บ้านพี่โต้งแต่เช้าเลยนะครับผมเอาละเราจะมีลูกเป็ดคอดักเลี้ยงกันแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับขอพี่นนท์เดินทางแป๊บนึงนะครับมาคนเดียวนะครับถือกล้องด้วยใส่อุปกรณ์มามันวางลำบากนะครับผมอันนี้ต้องถือไปด้วยนะเดี๋ยวขับรถอันตรายนะก็เดี๋ยวจากนี้ครับแวบไปเจอกันที่บ้านพี่โต้งเลยแล้วกันครับผมสวยจังเลยพี่โต้งเมื่อกี้เห็นพี่โต้งอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเอาบล็อกไปด้วยนะครับเพื่อจะไปใส่น้องเป็ดนะครับผมแป๊บเดียวเองขับรถจากที่บ้านมานะครับเดี๋ยวดูแวะชมน้องลิงก่อนนะครับมากอยากรู้อยากเห็นนะครับผมเดี๋ยวได้ไหมครับพี่ต้องรออยู่ตรงโน้นนะครับสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอากรงมาใส่อะไรหล่อเหมือนเดิมเอากรงมาใส่อะไรเอามาใส่บุโกกินวิงเถอะกินวิงใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้หาหนูอยู่แล้วครับไม่นู่นเห็นลูกมันไหมเห็นลูกมันไหมเฮ้ยใช่เปล่าพี่ต้องลูกหนูเปล่าเมื่อกี้คิดว่าลูกหนูหรอไม่มันมีลูกอยู่3ตัวหรือลูกมันเพิ่งได้1เดือนครับปรากฏว่าเมื่อกี้เดินออกไปที่นู่นมีลูกอะไรเดินอยู่นึกว่าลูกหนูแท้ๆลูกเมียแคทเดินข้างนอกนะเดินข้างนอกแม่มันคงคาบแล้วล่วงจากช่องก็เรียกอะไรช่องตาข่ายตาข่ายรูมันใหญ่เนาะตาข่ายรูมันใหญ่แต่ปกติก็ไม่เคยเอ้ยเอาไปใช้ชีวิตกับลูกไปดูโลกภายนอกทําตัวแล้วยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวให้เปิดดูก็ได้อ้าวแล้วมันจะไม่กัดลูกเหรอไม่กัดเพราะว่าลูกน่าจะคลอดได้2วันเพราะว่าลูกเก่ายังเลี้ยงอยู่เลยอ่ะทำไมลูกใหม่ถึงคลอดก็ลูกเก่าอยู่นี้เหรออยู่ในนี้3ตัวยังไม่ได้แยกเลยก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงคลอดลูกใหม่มาเพราะว่าคลอดออกมาอายุนึงแล้วปากน่ารักโหโคตรขี้อ่ะลูกตัวนั้นยังตัวน้อยคือลูกใช่ยังไม่ได้แยกอันนั้นกี่เดือนแล้วอันนั้นประมาณเดือนนิดนั่นลูกมีลูก3ตัวและชุดใหม่ออกมาแล้วใช่แสดงว่ามันออกปุ๊บมันผสมปั๊บเลยนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาอะไรให้กินในไวก้าวะเนี่ยแต่แปลกนะพี่มันก็กลับไม่กัดน้องไม่พวกนี้มันอยู่กันเป็นฝูงแต่ปกติมันอยู่กันเป็นฝูงอยู่แล้วมันก็ช่วยกันเลี้ยงและตัวที่ออกมาเมื่อกี้ใส่ไปยังหรือเอาออกไปก่อนใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วต้องรีบใส่เพราะว่าเขาคงน่าจะดีว่าเดินมาให้อาหารพอดีเลยวันนี้โหแล้วเดินไปไกลด้วยนะวันนี้มาทวงสัญญาใช่ไหมมาทวงสัญญาเขาก็จะเดินตามเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวได้ลูกปีนี้เดี๋ยวจะไปทิ้งไว้ให้ขอบคุณครับขอบคุณไว้ก่อนเลยไม่ปฏิเสธนะคะอย่างงี้อุ๊ยน่ารักพอพี่แล้วมายังไม่มีเลยน้องชายพอเลอเบิร์ดขายปรากฏว่าพี่ครับผมมีนกให้พี่ไปทำกรงไว้เอามาใส่ไว้ที่รีสอร์ทสวยๆนกก็ได้มาฟรีกรงหมื่นกว่าบาทนกฟรีใช่ไหมแต่เสียค่ากรงไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแต่ก็กรงสวยแต่ยังไม่เนี่ยครั้งที่แล้วมายังไม่มีกรงที่ทำตรงนี้เลยป่ะครับสั่งไปสี่ใบสั่งแล้วให้เขายกมาให้ยกมาให้ใช่แล้วเบิร์ดมันน่ารักนะสีมันสวยดียังไม่ได้ใส่รังไข่เลยว่ากลัวมันจะได้ลูกเยอะหมื่นกว่าบาทนี่กี่กรงกงละหมื่นกงละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยตังมากี่กงสี่ก็แล้วเลี้ยงนกแพงด้วยนะเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดโคกาเทลหงโยกคุ้มครับคุ้ม มันเป็นการลงทุนระยะยาวนะฮะไม่ก็มันเป็นกาวไนก็ไม่เป็นสนิมหรอกไม่เป็นสนิมแล้วเหล็กก็ทากันสนิมอย่างดีเหล็กก็กาวไน
แต่ก็กาวไนท์เหรออ่ากาวไนท์ทำแล้วก็พ่นสีอีกทีนึงโอ้สุดยอดครับอ๋อมันก็เลยกาวไนท์ดีทนอยู่ไปเถอะยังลูกบวชโอ้โหนี่สัตว์ป่าหายากครับอันนี้นกว่างเปล่าอันนี้จะเลี้ยงอะไรครับกระจอกชวาจะไปฟอร์ฟัสฟอร์ฟัสมีฟอร์ฟัสอันนู้นเป็นท็อกเทลอันนี้ขายรถด้วยเหรอฮะขายด้วยโฆษณาให้เขาฟรีเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะครั้งที่แล้วมาลูกหนูกำลังจะคลอดใช่ไหมใช่คลอดแล้วรอบนี้ลูกเพียบเลยลูกเพียบเลยนี่แกสบี้ลูกเหมือนตอนนั้นกลับไปแค่ไม่กี่วันก็คลอดแล้วใช่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 สามตัวสามตัวโอ้ยน่ารักเฮ้ยที่นี่อากาศตอนเช้าเช้าอากาศดีอ่ะเช้าอากาศดีแต่ว่าบ่ายหน่อยร้อนบ่ายร้อนมาเรามาจับเดี๋ยววันนี้วันแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องใช้เคี้ยวด้วยเมื่อกี้ไว้ตลาดแล้วครับซื้อเครื่องเทศเรียบร้อยจะอบไหมครับตอนนี้เราจะต้องมาดูเพศไปด้วยกันแล้วล่ะเหรอดูยังไงอ่ะเมื่อกี้ดู YouTube มาดูสดๆแล้วใช่ไหมครั้งแรกด้วยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจับมันใส่อันนี้ไว้ก่อนลูกเป็ดครับอันนี้จะเข้าไปเลยไหมเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวเราได้ตัวผู้ตัวเมียปุ๊บเราก็จับเลยใส่กรงเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันดูจากสายตาแล้วน่ะตัวที่มันสูงกว่าใหญ่กว่าน่าจะเป็นตัวพ่อแม่ไม่ไม่เอาพ่อแม่ไปเลยไหมเอาลูกเป็ดมันจะได้เชื่อเดี๋ยวเราก็ไปจับมันมีแม่มันไข่อยู่ 2-3 ฟองอ่ะบ๊ายบายนะฮิปโตงนะโชคดีสัตว์แปลกพวกนี้เขาบินไหมพี่ต้องบินบินเลยใช่ไหมใช่เพราะต้องติดตะข่ายเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บินไปไหนไกลแล้วครับแต่ว่าน่ารักอ่ะรอดอากาศร้อนมาได้ก็ดีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคนร้อนพวกนี้กี่ตัวพี่ต้องพวกนี้ออกมา2แม่8ตัวแต่ว่าได้ลูก6ตัวตายไป2ตัวตายตัวเล็กๆคงน่ารักหนิแน่นอนมาให้กลับมาบีบตูดแล้วถ้าตัวผู้จะมีเม็ดถูกถูกไปหานมาเหมือนกันเลยเขาบอกใช่ไม่เมื่อก่อนผมขายเป็ดไงเอาเหรอเอาถูกไม่น่าจะบอกกันเลยเราไปดูกันว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียโชคดีว่าเนี้ยมันเป็นรอบสองรอบสองหมายถึงว่าเป็ดมันจะสั้นปากจะสั้นขึ้นแล้วก็ตัวก็จะเล็กลงรอบสองปากจะสั้นขึ้นใช่รอบสามนี่ไม่มีปากเลยใช่หายเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ายิ่งอยากให้เป็ดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆคือเอาพี่น้องผสมกันอ๋อให้ชิดหน่อยให้ชิดหน่อยแต่ว่าการกำเนิดของลูกก็จะน้อยลงครับเราควรจะดูกันเดี๋ยวให้เซียนให้เซียนดูก่อนเพิ่งดู YouTube มาเมื่อกี้เนี่ยเรามันเจ็บปวดกันตรงนี้แหละนั่นแหละเขาก็บอกว่าให้เราหาก้นต้องเป่าด้วยมั้ยเป็นนี่ๆเลยโอ้โหจับเยอะแล้วก็ฟึบนิดหน่อยห่างก็ดูเหมือนกันตอนเด็กๆแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่น่าจะน่าจะเมียน่าจะเมียเขาแค่ให้แหวกดูเหรอใช่แค่แหวกดูแล้วก็เอาเนี่ยกดลงไปคล้ายๆกระต่ายเด็กๆเนี่ยเหรอใช่ใช่ถ้าไม่มีเอาถ้าไม่เขาเรียกอะไรนะถ้าไม่มีติ่งออกมาก็อ๋อเนี่ยก็ไม่มีติ่งออกมาแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าอันนี้เป็นตัวเมียครับอันเดี๋ยวเราปล่อยเขาไว้ข้างนอกก็ได้อันนี้เป็นตัวเมียเดี๋ยวเราค่อยจับเรามาดูตัวผู้ก่อนเราต้องหาตัวเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่ลูกนั้นเหมือนกันหมดเลยเมียหมดเลยจบเดี๋ยวดิ้นมากเป็นเป็ดพะโล้ก YouTube ก็เชื่อได้นะบางทีใช่ๆมันก็ประสบการณ์ตรงเนี่ยเขาดูมาหลายฟาร์มแล้วดูมาหลายฟาร์มแต่เรายังไม่ทันอย่างนี้หมดทุกฟาร์มปะทุกฟาร์มเลยแค่ปิ้นแค่ปิ้นไม่ต้องจับแล้วดีดแต่เขาเซียนไงเห็นเขาจับปุ๊บเรายังไม่ทันเห็นเลยเขาบอกรู้แล้วว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียถ้าเป็นพวกเป็ดไข่อะไรประมาณนี้ที่ผมเหมือนกันที่ผมดูเมื่อก่อนอ่ะตัวนี้น่าจะผู้น่าจะผู้ใช่ไหมผู้ตัวนี้ผู้ปรากฏว่าเขามาดูเซียนมาดูช่องบอกเอาไม่ใช่ครับเมียตรงกันข้ามกันหมดเลยอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราก็เพิ่งดูกันมาเมื่อกี้เขาบอกพอปิ้นมาแล้วมันจะมีเดือยออกมาหน่อยเนี่ยมันจะมีเม็ดปิ้นออกมาเนี่ยน่าจะเป็นผู้เนี่ยมันจะเป็นผู้เราเปรียบเทียบเราดูไซส์เนี่ยคนละข้อกันคนละข้อกันเนี่ยตัวมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงอันนี้จะตัวใหญ่ใหญ่กว่าเป็ดคนละถ้าเป็นพวกเป็ดไข่เมื่อก่อนผมดูนะคือแบบเอามือจับไปลึกๆจับแล้วก็บีบน้อยๆแล้วก็ค่อยดึงออกมาเงี้ย
ถ้าต้นพู่มันจะสะดุดมันจะปึ๊ดเอาเหรอหรือเราจะใช้ทฤษฎีนั้นไม่รู้เหมือนกันเราก็ลองหลายๆเอาตัวนี้ไม่มีตูดนี่ไม่มีตูดสรุปแบกตรงหลังมันแต่ว่าผมดู YouTube ช่องลุงคนนึงอ่ะจำชื่อช่องไม่ได้เขาบอกว่าลุงคนนี้ไม่ปล่อยแกไปก่อนให้แกไปขายก๋วยเตี๋ยวกันลุงคนนี้เขาบอกว่าถ้ามันมีแฉกเดียวแปลว่าตัวเมียถ้ามีแฉกเดียวมีแฉกด้วยหรอมันเป็นแบบเหมือนก้นมันนะครับถ้าเป็นแบบแนวขวางเหมือนปากเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวเมียถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาแลกกันใหม่เนาะไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวพอลองจับมั่งเราดูมั่งอันนี้เราจับไปยังตัวไหนยังเนี่ยตัวผู้ใช่ไหมใช่อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่ต้องรู้สัมผัสเอ๊ะไม่มั่นใจแล้วเดี๋ยวถ้าเป็ดพวกเป็ดไข่เป็ดเทศหรือห่านนะเขาจะจับอย่างเงี้ยปุ๊บเข้าไปลึกๆหน่อยแต่ยังไม่ได้บีบนะจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บีบนิดนึงให้คล้ายๆแบบตรงท่อก้นให้เรากลางแล้วค่อยๆรูดออกดูจากรูมันก็ไม่มีติ่งออกมาก็น่าจะเป็นตัวเมียถ้าเป็ดไข่อ่ะเป็ดไข่แบบว่าชัดเจนเลยอ่ะดูได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะไอเป็ดตัวดำๆเป็ดไร่ทุ่งใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็สักประมาณ1สัปดาห์โอ้ไม่เจอ ไม่เจอยังไม่เจอเรามาดูกันใหม่เราเพื่อความชัวร์เราก็ประสบการณ์ของเราครับเราประสบการณ์ของเราถ้ามันไม่ใช่ชัวร์เราเอาพ่อแม่ไปเลยส่วนนี้ตัวผู้ให้ดูมันปิ้นๆเนี่ยมันมีปิ้นออกมาเนี่ยส่วนนี้ผู้เราจับไว้ก่อนเลยหนึ่งตัวเอาละถ้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยมากันใหม่เนาะก็ว่ากันมันต้องใช่สิโถระดับเซียนเนี่ยตัวเมียไม่มีอะไรปิ้นออกมาเลยเมื่อกี้มันดูปิ้นๆมันจะมีปิ้นๆเดยๆแดงๆตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรออกมาแจ๋วเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ทั้งผู้ไปถึงโอ้ขันเลยเรียบร้อยไปอยู่กับพี่นนท์ดีแล้วเดี๋ยวรีวิวเอาเป็ดมาหลั่นไหมไม่เอาทำไมพอเถอะพอก่อนเฮ้ยน้องไอตอนนั้นที่เราดูว่าเป็นตัวเมียใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวโอ้น้ำท่วมหน้าเลยตอนนี้ฮะน้ำมือร้อนมาสายจะร้อนหน่อยดีน่ารักไหมน่ารักมากสายเท่ากับมาหลั่นที่บ้านเลยหูห่านหูสิงอ่ะคือเดือนยังไม่ถึงเดือนน่ะมันตัวใหญ่อ๋อตัวมันใหญ่คือยังเหลืองอยู่เลยยังไม่มีขนใหญ่เลยอ่ะตอนนี้มีผู้เนี่ยมันจะดูง่ายพอโตแล้วอ่ะหางมันจะกระดกขึ้นมันจะมีแบบจะงอยที่ปลายหางหางงอนๆหางงอนๆน่ะตัวผู้ถ้าหางเรียบๆตรงๆไม่มีอะไรกระดกขึ้นมาเลยก็ตัวเมียก็จะดูง่ายคอกนึงกี่ใบพี่ต้องคอกนึงอ่ะ16ใบ16ใบ16ใบแต่เราฟัดธรรมชาติอ่ะมันก็จะได้น้อยเพราะว่าตัวเขาเล็กด้วยใช่ตัวความอบอุ่นความอบอุ่นน้อยใช่อุ่นออกข้างนอกออกดีกว่าร้อนเรียบร้อยนี่เปิดไข่เขาใช่ไหมเปิดไข่เขางานเยอะเจขึ้นทะเบียนยังขึ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอ้สุดยอดได้ใบมาเรียบร้อยแล้วได้ใบเขาออกใบครอบครองชั่วคราวให้ก่อนนะแล้วเขาก็หาข้อกำหนดยังไม่ได้ว่าต้องมาตรวจหลักเกณฑ์การตรวจต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะชั่วคราวกันเอาไข่ร่วงเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นไข่ไหมเออไข่บูโกเฮ้ยเดี๋ยวได้ทำไมเอาออกคือเขาฟักแล้วไม่มีเชื้อเขาก็จะคาบออกมาเพื่อจะผสมใหม่อ๋อตัวไข่ที่ไม่มีเชื้อไข่ไม่มีเชื้อแต่อันนี้ไข่ใหม่ยังยังเลยยังยืนกันนิ่งๆยังยืนกันนิ่งๆเปลืองอาหารกินวิ่งกินวิ่งไข่ยังนะของพี่ต้องยังโอ้โหถ้าไข่นี่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งปันน้องละเมื่อกี้ถอยรถไปโดนไอ้คันเทาๆไม่รู้เป็นไรปะบุกไหมมีขาวๆนิดหน่อยนะครับโอ้โหตรงนี้ลมเย็นนะครับผมลมออกมาตรงนี้จะเย็นหน่อยได้กี่คอกเลยพี่ต้องมีแคทนะมีแคทเพิ่งได้อย่างละคอกเองแล้วเนี่ยคอกที่สองกำลังคลอดออกมาเออไวมากเลยอ่ะไม่นั่นไงไปคาบลูกออกมาแล้วเนี่ยนะตัวน้อยที่ต้องอาจจะต้องหาพลาสติกใช่ไหมหรือว่าคือจะบอกเรื่องอะไรเนี่ยคือลูกคงมันคงจะแบบว่าดูแล้วจะสนนะตัวเนี้ยพ่อแม่จะคาบไปคาบมาน่าจะรำคาญเนี่ยรำคาญดูสิวิ่งเข้าไปแล้วเพราะถ้าปีนเองมันขึ้นไม่ได้อ่ะได้คงคาบแล้วล่วงคงคาบกระโดดไปกระโดดมาเขาจะคาบไปด้วยถ้าลูกตัวไหนที่จะอ่อนแอตัวสุดท้องอ่ะเขาจะไม่ทิ้งก็คงจะเผลอล่วงออกมาปุ๊บเผลอล่วงก็เลยไม่รู้ว่ามันคลอดกี่ตัวแน่เลยไม่รู้เดินไปตรงไหนบ้างหรือเปล่าเดินออกมาเจอพอดีเลยเอาละครับ
ผ่านไปทั้งหมดประมาณ3อาทิตย์นะครับโอ้โหแป๊บเดียวเนาะเพิ่งดูคลิปกันเมื่อกี้เนาะ3อาทิตย์แล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยพี่นนท์ไปรับเสร็จปั๊บแล้วพี่นนท์กลับมาแล้วก็มาเลี้ยงอยู่พักนึงเพราะว่ากลับมาก็งานยุ่งทุกวันเลยถ่ายคลิปทุกวันเลยแล้วก็ย้อนกลับมานะครับน้องจากที่อยู่ที่ฟาร์มพี่โต้งนะครับผมมาถึงนี่3อาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแน่มาดูกันนะครับน้องน่ารักนะครับผมแต่ตั้งแต่กลับมานี่ยังไม่มีเวลาเล่นเลยนะโอ้โหโตไหมโตนะตอนมายังตัวกระเปี๊ยกเดียวอยู่เลยนะครับดังตัวเมียหรือเปล่าเสียงดังจริงๆเนี่ยคอดักมันสามารถที่เลี้ยงให้เชื่องได้นะครับทุกคนนะเป็ดคอดักนะครับบอกเลยว่าถิ่นกำเนิดของเขาจริงๆอ่ะอยู่ที่นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเลี้ยงเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้จริงๆเหมือนนกต่อนะแต่เราจะบอกนกต่อมันได้เราต้องบอกว่าเป็ดต่อก็คือเหมือนเอาเป็ดเนี้ยไปล่อให้เสียงดังเพราะเนื่องจากตัวเมียนะครับเป็ดคอดักตัวเมียเสียงจะดังเนี่ยตัวนี้แน่หรือเปล่าเนี่ยตัวเมียนะครับคือพอเวลาเสียงดังเสร็จเนี่ยคือเขาก็ไปต่อแล้วแบบพวกเป็ดป่าเขาบินมาเนี่ยเขาก็จะลงมาแล้วเขาก็เหมือนแบบยิงหรือฆ่าพวกเป็ดป่านะครับสรุปพวกเนี้ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็คือเอาไว้สำหรับล่อเป็ดป่าแต่ก็คือเมืองไทยนะครับนำเข้ากันมาเมื่อตั้งแต่ปี2014นะครับเพื่อเลี้ยงเป็นเป็ดสวยงามเนาะเข้ามาอยู่ไทยแล้วประมาณ9ปีก็ถือว่าน้องเป็นเป็ดอีกชนิดนึงนะครับที่น่าเลี้ยงแล้วก็น่ารักนะครับจับมาก่อนโอ้แกขี้นะปิดปากนะครับปิดปากนี่จริงๆถ้าเราจับน้องเล่นทุกวันเดี๋ยวน้องก็จะเชื่องแต่เนี่ยพี่นนท์ตั้งแต่เอามายังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็ยังมีความหวังว่ากะว่าถ้าชุดนี้นะเป็นตัวผู้ตัวเมียจริงๆเนี่ยพี่นนท์ก็จะกะว่าจะเพาะพันธุ์และให้น้องออกไข่และเราจะนะครับเราจะใช้ทายาทนะครับของเจ้า2ตัวเนี้ยคือแล้วค่อยๆปั้นตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อเลี้ยงให้เชื่องชุดโตได้จริงๆก็อยากให้เชื่องมันก็อยากให้เชื่องเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วถ้าจะเชื่องน้องน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักนึงนะครับผมนะน่ารักนะเป็ดคอดักบินได้นะครับแต่ตอนนี้ขนมันขึ้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะยังมีขนหลอดอยู่นะครับที่เป็นแหลมๆเนี่ยเขาเรียกขนหลอดพวกนี้เขาจะแบ่งเป็นหลายเกรดนะครับจะมีเกรด A B C นะครับถ้าเป็นเกรดดีๆเลยสวยๆคือตัวจะเล็กหัวเล็กปากสั้นตัวที่เตี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะออกจะน่ารักหน่อยเรื่องราคาเนี่ยก็อยู่น่าจะประมาณมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเกรดสวยๆจริงๆคือหลักหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดเลี้ยงเล่นเริ่มต้นอะไรประมาณนี้มันตกอยู่ที่ประมาณตัวนึงครับก็ประมาณ 2,500 บาทปกติมันเป็นเป็ดที่เข้ากับคนแล้วก็เข้ากับสัตว์ได้ง่ายนะเห็นไหมดูน้องนะฮะน้องกระต่ายนะครับก็อยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับอยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่ามีหมามีแมวเชื่องน้องก็ยังสามารถอยู่ได้ไม่ทำอันตรายกับใครน้องกระต่ายของพี่นนท์ตัวนี้เอาจริงๆอ่ะเลี้ยงมันตั้งแต่แบบยังไม่ลืมตานะครับแล้วก็ใช้นมแพะป้อนนะครับเนื่องจากอยู่ๆเดินมาจากไหนไม่รู้เนี่ยก็พี่นนท์เลี้ยงเงี้ยแล้วอยู่ออกลูกออกหลานกันก็ไม่รู้เลยอยู่ๆโผล่มาอ้าวเป็นตัวไหนแม่ล่ะก็เลยกลัวว่าจะมีแบบแมวมากินอะไรประมาณนี้ก็เลยจับป้อนนะครับนี่ก็ป้อนมาประมาณ2อาทิตย์นะใครอยากเลี้ยงนะเอาจริงๆอ่ะก็ลองไปหาเลี้ยงได้หรือว่าลองติดต่อพี่โต้งได้นะครับเผื่อพี่โต้งเขาจะมีเหลือแบ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถามว่าเลี้ยงยังไงจริงๆเลี้ยงเหมือนเป็ดเหมือนห่านบ้านเราอ่ะตระกูลเป็ดห่านนี่เลี้ยงง่ายนะส่วนตัวพี่นนท์คิดว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าไก่นะอยู่กับน้ำอยู่กับดินได้อยู่กับโคลนได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไก่เนี่ยไก่จะไม่เล่นน้ำอยู่แล้วนะครับและถ้าสมมติฝนตกเนี่ยไก่ต้องหาที่เก็บเดี๋ยวที่คุมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวน้องจะไม่สบายอะไรประมาณนั้นแต่เป็ดนี่ชอบเลยนะครับเป็ดห่านเจอฝนเจอน้ำโอ้โหลงไปตีปีกพับๆนะฮะกินง่ายมากนะครับจะให้กินอาหารไก่ก็ได้กินผักก็ได้พี่นนท์ก็จะหั่นพวกหั่นผักเนี่ยรวมๆเนี่ยที่เขาน้องมาอยู่แถวนี้นะก็เนื่องจากแบบว่าเขาเห็นนั่นแหละเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอยู่งั้นอยากจะออกนะครับส่วนตัวพี่น้องคิดว่าถ้าจะเลี้ยงเชื่องเนี่ยต้องให้น้องจำกัดบริเวณหน่อยนึงนะครับจำกัดบริเวณให้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับและเมื่อเวลาเราให้อาหารอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีความเคยชินพักนึงนะครับเคยให้อาหารตรงนี้เคยให้น้ำตรงนี้พอเวลาเราให้ตอนเช้าเวลาเราเดินมาน้องก็จะเดินมาหาแล้วจริงๆโรคต่างๆก็เหมือนโรคเป็ดทั่วๆไปนะครับพวกโรคบิดโรคอหิวาพวกนี้จริงๆถ้าอยากจะเลี้ยงแบบว่าป้องกันเยอะๆนะจะเอาชัวร์ก็คือสมควรนะครับที่จะทำวัคซีนนะครับก็เกิดจากโปรโตซัวเพราะเป็ดเราเลี้ยงอยู่กับดินไงถ้าสมมุติว่าเราดูแลเรื่องความสะอาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสามารถติดเชื้อได้อะไรประมาณนี้ถ้าให้ดีให้พื้นที่ที่เลี้ยงสะอาดสะอ้านนะครับผมแล้วก็หายาถ่ายพยาธินะครับให้สักปีละ2ครั้งนะครับเดี๋ยวน้องก็แต่เพิ่งลงดินวันนี้วันแรกนะเนี่ยปกติน้องไม่เคยลงดินนะฮะนี่ร้องไม่หยุดเลยแต่ก็บอกก่อนนะ
ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงกับแบบว่าบ้านๆแบบติดข้างบ้านต้องระวังนะเสียงดังบอกก่อนว่าเดี๋ยวพี่นนท์กะว่าจะเอาไปไว้ที่ฟาร์มแหละตรงนี้คือเอาไว้เหมือนอนุบาลตอนโตให้มันโตนะแต่ตอนนี้คิดว่ามันเริ่มโตแล้วแหละเนี่ยเป็ดไก่ต่างๆที่อยู่ที่บ้านพี่นนท์เนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าไปที่ฟาร์มเพราะที่ฟาร์มมีกรงใหญ่กรงใหญ่มีสระน้ำให้เล่นอย่างดีนะครับปุ๊บหลายๆคนเขาก็ไปเลี้ยงนะแบบว่าเชื่อๆเนี่ยใน TikTok เนี่ยเนาะเขาก็เลี้ยงเป็นเป็ดสวยงามแหละไม่ได้เลี้ยงเป็นเป็ดกินหรอกถ้ากินนะมันจะมีเนื้อมีหนังสักแค่ไหนเชียวใช่ไหมเฮ้ยเมื่อคืนฝนตกนะครับมันจะเละๆหน่อยนะครับเพราะในนี้บอกเลยว่าเรามีห่านหรือสิงด้วยแล้วก็เป็นพวกเป็ดประหลาดเป็ดมลาดเป็ดมลาดนะครับซึ่งได้มาจาก GT Food Farm Thailand นะครับผมเดี๋ยวปล่อยน้องไปในทิกตอกก็เห็นเขาเลี้ยงกันอยู่นะแบบว่าเลี้ยงแบบเชื่องๆเลยแหละแต่เดี๋ยวถ้าโตไปกว่านี้นะครับคงจะต้องเป็นโครงที่ปิดมิดชิดเพราะว่าน้องบินได้บอกเลยว่าบินได้เหมือนเป็ดเทศนะเป็ดเทศก็บินได้นะครับเป็ดเทศนี่พะโล้เนี่ยบินข้ามเจ้าพญาเลยไปเฮ้ยไปไหนมาโถทำไมมาช้าเขาต่างที่ต่างทางโอ้ร้องร้องร้องแต่พอเวลาอยู่กับที่ที่เขาเคยอยู่อ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนสุขใจสบายใจอะไรประมาณนี้ตัวดำนั้นไม่ใช่เป็ดไร้ทุ่งนะครับเหมือนมากนะครับดำนะอกขาวเนี่ยแต่ตัวนั้นคือเป็ดมลาดนะครับหวังว่าเจ้าสองตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะและก็คือถ้าสมมติออกลูกมาเอาไข่เดี๋ยวพี่นนท์ก็เอาไข่ไปฟักในตู้ฟักไข่เลยแล้วเราก็จะเลี้ยงแบบว่าตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็อย่างนั้นอะเชื่องแน่นอนพาเหมือนไปเหมือนพะโล้พะโล้ก็เชื่องนะแล้วก็พาไปทุ่งไปท่าอะไรอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการผสมพันธุ์นะครับเจ้าเป็ดคอดักนะครับจะก็คือเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุประมาณปีนึงกว่าขึ้นไปนะครับผมตัวเมียนะครับอย่างที่บอกตัวเมียจะร้องดังกว่าและการเช็คเพศเนี่ยก็คือเอาจริงๆเราก็ยังไม่ค่อยเก่งกันเท่าไหร่ตอนที่เราไปเช็คกับพี่โต้งเนี่ยก็งูงูปลานะครับมันเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเป็ดนะครับคอดักจะไข่นะครับประมาณ 7-10 กว่าใบนะครับใช้เวลาการฟัก28วันนะครับผม28วันเลยก็จริงๆก็คล้ายๆกับเป็ดทั่วไปนะบางตัวก็บางเป็ดบางชนิดก็24วัน27วัน28วันแต่เนี้ยพี่น้องก็ไปหาข้อมูลมาว่าประมาณ28วันนะครับลูกๆออกมาจริงๆเขาก็เลี้ยงเองนะของพี่โต้งก็ไม่ได้เข้าเครื่องฟักนะครับของพี่โต้งเนี่ยก็ใช้ให้พ่อแม่เป็ดเนี่ยฟักกันเองนะครับฟักกันเองแล้วออกลูกแล้วก็เลี้ยงกันเองคือถ้าเราเลี้ยงกันเยอะๆเนี่ยเผลอๆอย่างไก่พี่นนท์เนี่ยเปิดอย่างเงี้ยสองตัวไข่กันโอ้โหเกือนนะฮะไข่แบบเวลาเดินเข้าไปนี่ไม่มีขาจะลงเลยฮะคือแบบไข่เยอะมากนะครับตระกูลเป็ดพวกนี้ปีนึงอ่ะสามารถไข่ได้ประมาณ3รอบถึง4รอบเลยเพศเมียจะไม่ไข่ช่วงที่เวลาเขาผัดขนคล้ายๆกันนะพวกไก่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอเวลาผัดขนเสร็จมันต้องเอาพวกหลายๆอย่างมาสร้างพวกปีกขนเขินแล้วประมาณนี้วิตามินโปรตีนแร่ธาตุทั้งหลายแล้วประมาณนี้นะครับนอกจากผักที่เรากินข้าวปุ้งข้าวเปลือกเนี่ยน้องก็ยังสามารถกินพวกแมลงหรืออะไรที่มันเป็นโปรตีนได้นะครับเป็นตัวเล็กๆนี้บอกเลยว่าพลังเยอะมากนะครับมันส่วนทางกับตัวเลยตัวเล็กๆแต่แบบว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็ดที่แบบว่าเราเลี้ยงแต่เล็กๆโอ้โหเล่นนะครับทั้งเล่นทั้งกีดการ์ดวิดวาร์ดแบบพลังเหลืออะไรประมาณนี้นะขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่แบบอยู่ๆเฮ้ยโชว์ครับปั๊บเฮ้ยนนท์เอาเป็ดคอดักไปเลี้ยงเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วส่วนพี่นนท์ก็เป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็โอเคเราก็ต้องเอานะครับผ่านไปผ่านมาแถวๆตากฟ้านะครับผมสามารถไปแวะพักที่รีสอร์ทของพี่โต้งได้นะครับก็คือเซิร์ชที่เพจก็ได้ครับบ้านไล่วิวเขานะครับผมแน่เซิร์ชเพจได้เลยของพี่โต้งนี่บอกเลยว่ามีที่พักบอกว่าสวยงามสะอาดสะอ้านแล้วก็วิวเขาและช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าหนาวบอกเลยว่าตอนนี้วิวสวยมากๆนะครับผมเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถก็เดินเที่ยวชมสัตว์ได้นะครับมีทั้งเต่ามีทั้งนกมีทั้งตัวมีแคทมีลิงมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมและนี่ก็คืออีโกน่าของพี่นนท์นะครับบอกแล้วนะครับใครที่ติดตามนะแล้วก็สอบถามกันมาทางไลน์ของพี่นนท์นะครับตอนนี้เรามีอีโกน่าแล้วนะครับเรามีทั้งอีโกน่าเขียวอีโกน่าแดงบอกเลยว่าเราจัดให้ราคาเดียวกันเลยปกติอีโกน่าแดงมันจะแพงกว่านะครับผมเนาะแต่เราจัดให้นะครับนี่นะครับมีทั้งเขียวแล้วก็แดงนะครับตอนนี้เริ่มกำลังจะทยอยฟักกันมาบอกเลยว่าปีนี้น่าจะได้หลายตัวกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ LINE ID ทางด้านหน้านะครับ @thaiexotic นะมีตัว A ด้วยหรือถ้าใครสะดวกนะครับช่องทาง TikTok Shop นะครับเข้าไปได้เลยนะครับในช่อง TikTok ของพี่นนท์นะครับ
ก็พิมพ์กันเลยว่าไทยเอกโซติกเจอเลยนะครับการซื้อก็คือหน้า TikTok จะมีรูปตะกร้าแล้วกดตะกร้าเข้าไปนะครับผมข้างล่างก็จะมีรายการสินค้าเพียบเลยบอกเลยว่าของพี่นนท์รายการสินค้าเนี่ยเป็นร้อยๆรายการเลยนะครับผมไม่ว่าจะมีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์กระต่ายหนูแฮมสเตอร์กรงไอ้อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเลี้ยงนะพี่นนท์ก็มีไอ้ตัวนี้ขายด้วยนะครับสามารถเข้าไปหาซื้อได้ใครซื้ออีกตัวหน้าปั๊บพร้อมกงได้เลยใน TikTok นะครับบอกก่อนว่าเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อใน LINE ก็คือเป็นการชำระโอนนะครับนี่เดี๋ยวพี่นนท์บอกเลยว่าทุกตัวที่ออกจากที่นี่นะครับคัดแบบสวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์เลยนะครับผมตัวละ550บาทเท่านั้นนะครับทั้งสีแดงและสีเขียวเลยนะครับนี่บอกเลยนะ1ปีมีครั้งนะแว็บเดียวหมดนะครับของพี่นนท์นะแป๊บเดียวเวลาขายวันนึงออกทีแบบโอ้โหวันนึงนี้แทบจะเป็นหมื่นตัวเลยนะฮะเราขายกันแบบว่าเราแพ็คไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยครับผมดีนะครับผมใครอยากดูวิธีการเลี้ยงในช่องพี่นนท์มีหมดเซิร์ชการเลี้ยงอีกูน่าการเพาะอีกูน่าเจอหมดเลยช่องพี่นนท์นะครับมีทุกอย่างนะครับผมไปตามดูเอาครับ